ือแบบพอตุ๊จีนปุ๊บทุกคนจะแบบโอ้ alert เลยค่ะแล้วหนูเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่อาเฮียอาโกอาม่าอึ้มหนูได้หมดทุกคนเลยค่ะมีความสุขมากค่ะเวลาแบบผู้ใหญ่เดินเข้ามาแล้วหนูก็จะนั่งนิ่งๆก่อนเขาบอกมาแล้วจ้ะข้าไปเลยค่ะรีบเข้าเลยค่ะคงรอวันหยุดมากกว่าตอนเด็กๆจะต้องรอซองแดงๆซึ่งโตขึ้นมายิ่งโตยิ่งน้อยลงไม่เท่าไหร่แล้วรีบหายไปเลยไม่มีซองทีเดียวผมงดรับแต่เอียมานานแล้วครับก็เลยแบบแต่ก่อนอาจจะรอว่าได้แต่เอียเนอะแต่ว่าตอนนี้ปีตุ๊จีนกลายเป็นฝ่ายให้แล้วก็ให้แม่ให้อาม่าอะไรอย่างเงี้ยครับไก่ต้มแน่นอนกะว่าเราจะบอกว่าอั่งเปาไงครับแต่พี่มองข้ามไปแล้วมองข้ามช็อตไปถึงของกินแล้วใช่พี่เอาท้องอิ่มก่อนชอบไก่ต้มหัวหมูนะครับพี่คิดถึงจริงเนี่ยพูดถึงแล้วน้ำลายมันฉีดมาอย่างงี้น้ำลายสอเออในวันตุ๊จีนครับก็จะแบบไม่ให้เราแบบกวาดบ้านหรือทิ้งขยะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเงินทองจะไหลออกต้องเลือกซื้อเสื้อใหม่ด้วยคุณแม่จะซื้อเสื้อแบบคนจีนอะสีแดงอะแล้วให้ทุกคนใส่เหมือนเป็นทีมเลยค่ะทุกคนก็ต้องใส่เสื้อแบบเหมือนกันแต่คนละลายถามว่าดีไหมมันก็ดีสำหรับเมย์แล้วก็ครอบครัวค่ะพอเอาย้อนกลับมาดูมันก็ตลกดีนะมันก็ดูมีความสุขในครอบครัวดีแค่ห้ามกวาดบ้านเฉยเหมือนกับว่ามันจะมีเงินทองเข้ามาวันนั้นก็ห้ามทำความสะอาดค่ะก็ถือเหมือนกันค่ะไม่มีปีไหนเผลอเลยค่ะเดี๋ยวเงินไม่เข้า อย่างแรกเลยที่จ๋าเชื่อและจะทำก็คือไม่พูดคำหยาบไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการแบบนำร่องให้แบบสิ่งที่เกิดขึ้นมาในปีเป็นเรื่องที่ไม่ดีจ๋าเชื่อในเรื่องของการแรงดึงดูดของแบบของการพูดการปรารถนาในสิ่งที่ดีมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาห้ามทำความสะอาดใช่ใช่อันนี้ที่บ้านก็ถืออย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็เรารับงานเต็มที่เลยไม่รู้ว่าแบบเขาห้ามรับหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกเทศกาลก็จะรับงานค่ะโดยส่วนตัวแล้วก็เชื่อเหมือนกันที่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างเคร่งเหมือนกันว่าแบบตุ๊จีนจะต้องมีวันไหว้วันจ่ายวันเที่ยวแล้วก็วันไหนทำความสะอาดบ้านยังไงต้องทำก่อนไหมหรือว่าต้องใส่เสื้อผ้าใหม่ต้องซื้อสีแดงทุกปีค่ะที่บ้านต้องซื้อเสื้อผ้าสีแดงใหม่ทุกปีแล้วก็ใส่ทุกปีมันเหมือนเป็นการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับอะไรใหม่ๆในปีใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนการได้รับโชคลาภได้รับแบบทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามความเชื่อของคนโบราณเคยได้ยินครับเพราะว่าบ้านผมบ้านคนจีนฮะผมก็เป็นคนจีนเลยความจริงแล้วก็ได้ยินมาแต่ว่ามันแล้วแต่บ้านฮะไอเรื่องกวาดบ้านเรื่องอะไรพวกนี้มีบ้างเป็นปกติถ้าเกิดเห็นอะไรผมก็สกปรกผมก็เช็ดไม่ได้อะไรอยู่แล้วเออเป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่จริงๆผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดผมคิดว่าที่เขามีความเชื่ออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากให้ปีใหม่เป็นปีที่เรามีความสุขไม่ต้องมานั่งทำงานบ้านอะไรเงี้ยคือเราควรจะจัดมาเรียบร้อยแล้วตื่นมาตอนเช้าของปีใหม่จะต้องเห็นบ้านทุกอย่างสวยสะอาดเรียบร้อยเซียวนิดนึงครับโตมาก็จะมีได้ทานขนมเทียนขนมแข็งแค่นั้นเอง ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหว้ ตอนนี้เข้มมากอย่างวันเที่ยวอะไรเงี้ยที่เขาห้ามทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องหยุดใช่ต้องเป็นอย่างนั้น